สวัสดีครับพบกับผมสองสิงห์ Modify วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการต่อใช้งานไดโอดนะครับและวิธีการเช็คว่าไดโอดดีเสียเนี่ยเช็คอย่างไรและที่สำคัญนะครับผมไดโอดบิดกับไดโอดธรรมดาเนี่ยมันต่างกันตรงไหนนะครับผมก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไดโอดนะครับมันมีหน้าที่เลียงกระแสเลียงกระแสยังไงนะครับอธิบายให้เข้าใจง่ายๆกันเลยก็คือว่าตัวไดโอดนะครับมันมีหน้าที่เปลี่ยนจากไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับอุปกรณ์ที่เราใช้งานเป็นประจำทุกวันเลยนะครับซึ่งเราไม่รู้ตัวเลยนะครับนั่นก็คือตัวนี้นี่ที่ชาร์จแบตโทรศัพท์นั่นเองนะครับในนี้นะครับที่ชาร์จแบตโทรศัพท์คือมันจะทำหน้าที่แปลงไฟจากไฟบ้านเราเนี่ย220โวลต์นะครับให้เป็นไฟออกมาตรงนี้นะครับชาร์จแบตเข้าไป5โวลต์นั่นเองนะครับผมตรงนี้นะนี่นะครับซึ่งในนี้นะครับมันจะมีวงจรแปลงแรงดันออกมาแปลงกระแสออกมานะครับผมซึ่งในวงจรเนี่ยก็จะมีไดโอดนะครับเป็นส่วนประกอบอย่างแน่นอนหรือไม่นะครับเครื่องชาร์จไฟเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับมีแน่นอนนะครับไดโอดซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาทดลองวิธีการต่อใช้งานและวิธีการเช็คนะครับว่าดีเสียเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับมาครับผมก็ตรงนี้นะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ของไดโอดนะครับผมนี่นะครับสัญลักษณ์ของไดโอดนั่นเองนะนะครับถ้าเรานี่อันนี้คือไดโอดนะนี่สังเกตนะครับท่านผู้ชมสังเกตตรงนี้นะครับไดโอดมันจะมีคาดอยู่ตรงนี้นะครับมีแถบคาดอยู่ตรงนี้ก็จะมีเบอร์ติดนั่นเองนะผมนี่ก็ถ้าวางตามตำแหน่งก็จะประมาณนี้นะครับตามนี้เลยนะครับนี่นะฝั่งนี้คือขั้วบวกฝั่งนี้คือขั้วลบนั่นเองนะครับนี่นะนี่นะครับมันจะมีทิศทางการไหลของกระแสก็คือนี่นะครับจากตรงนี้นะครับมันจะลูกศรนะครับนี่นะชี้ไปทางนี้นะผมเพราะฉะนั้นไฟจะวิ่งได้ทางเดียวนะผมมันจะยอมให้ไฟบวกผ่านเท่านั้นนะครับผมนี่นะไฟจะผ่านมาทางนี้ได้นะครับผมแต่ถ้าเราจ่ายไฟย้อนไปตรงนี้มันจะผ่านไม่ได้นั่นเองนะผมก็คือไดโอดมันจะยอมให้ไฟบวกผ่านเท่านั้นนั่นเองนะผมไฟผ่านได้ทางเดียวนะครับผมโอเคนะนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมสัญลักษณ์ก็เป็นตามนี้นะครับผมโอเคส่วนวิธีการวัดนะครับวิธีการวัดเนี่ยเรามาดูกันก่อนนะครับวิธีการเช็คว่ามันดีมันเสียยังไงนะผมอันนี้นะครับวิธีการเช็คไดโอดก็คือนี่อันนี้ใช้มิเตอร์เข็มก่อนนะครับถ้าใช้มิเตอร์เข็มเนี่ยให้ปรับนะครับไปที่ R คูณ1หรือ R คูณ10ก็ได้นะผมอันนี้แล้วแต่เลยนะผมจะปรับไปที่ R คูณ10นะครับผมนี่ก็ตามนี้เลยนะครับก็วิธีการเช็คก็นี่เลยนะครับผมไดโอดนะครับผมถ้าเป็นมิเตอร์เข็มเนี่ยนะครับถ้าเป็นมิเตอร์เข็มเนี่ยให้สลับสายด้วยนะครับผมมันจะนี่ให้สลับสายนั่นเองนะเป็นเทคนิคเพื่อไม่ให้งงนะครับผมนี่นะเพราะว่ามิเตอร์เข็มเนี่ยมันจ่ายไฟบวกออกมาด้านไฟลบด้านดำนั่นเองนะครับผมสำหรับการวัดความต้านทานหรือว่าวัดนะครับย่านความต้านทานนั่นเองนะผมไฟบวกมันจะจ่ายมาทางด้านนี้นะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้งงก็สลับสายไปเลยนี่เห็นไหมผมสลับแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นที่เข้าใจกันเลยนะครับผมโอเควิธีการเช็คก็นี่นะครับใช้ไฟบวกแตะด้านตรงนี้เห็นไหมตรงนี้นะไฟบวกแตะด้านนี้เลยนะครับผมแล้วก็วัดตรงนี้มันจะต้องขึ้นนะครับผมถ้าไม่ขึ้นแสดงว่าเสียนะครับนี่วิธีการเนี่ยเห็นไหมครับนี่วัดตามสัญลักษณ์นะครับแบบนี้ก็คือสัญลักษณ์มันก็คือตรงนี้นะครับเอาไฟบวกนะไฟลบจัดสายสีดำเนี่ยจับด้านที่มีคาดอยู่นั่นเองมันต้องขึ้นแม้ขึ้นนะครับผมโอเคและถ้ากลับขั้วมันต้องไม่ขึ้นแล้วนะครับถ้าขึ้นแสดงว่าเสียนะครับนี่ต้องไม่ขึ้นนะครับผมโอเคไหมทีนี้บางคนบอกว่าถ้าเป็นมิเตอร์ดิจิตอลนะครับจะวัดยังไงนะครับผมโอเคก็ถ้าเป็นมิเตอร์ดิจิตอลนะครับผมนี่ให้ปรับมาที่ย่านสัญลักษณ์ไดโอดนะครับนี่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับปึ๊บนี่นะครับนี่นะเห็นไหมสัญลักษณ์ไดโอดนะครับเป็นเหมือนตรงนี้เลยเห็นไหมครับสัญลักษณ์เดียวกันโอเคครับสัญลักษณ์เดียวกันนี่ก็ผมก็ปรับมาเลยนะผมปึ๊บ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 นี่นะครับสัญลักษณ์ไดโอดปึ๊บทีนี้นะครับมันจะเป็นมันโหมดตรงนี้มันเป็นโหมดคอมมอนกันนะผมนี่มันเป็นโหมดเสียงอยู่เพราะฉะนั้นต้องกดให้เป็นสัญลักษณ์ไดโอดนี่ขึ้นมาแล้วโอเคไหมครับวิธีการปรับย่านมิเตอร์ของดิจิตอลนะครับผมโอเควิธีการเช็คก็เหมือนกันนะครับผมเพียงแค่มันต่างกันที่การแสดงผลเท่านั้นเองนะวิธีการเช็คก็ตรงนี้เลยเหมือนกันนะครับตรงนี้ไม่ต้องสลับสายนะถ้าเป็นมิเตอร์ดิจิตอลนะครับไม่ต้องสลับสายสลับเฉพาะของมิเตอร์เข็มเท่านั้นนะครับผมโอเคนะนี่
ผมก็วัดตรงนี้เลยเดี๋ยวก่อนนะครับเอาตรงนี้ออกก่อนโอเคนะครับนี่นะวัดเลยปุ๊บมันจะต้องขึ้นเห็นไหมครับถ้าเป็นมิเตอร์ดิจิตอลเนี่ยมันจะขึ้นเป็นค่าออกมานะผมนี่นะนี่ขึ้นเป็นค่า 0.52 นั่นเองนะผมเห็นไหมแล้วก็ถ้ากลับขั้วนะครับมันจะไม่ขึ้นละเห็นไหมครับก็ตามนี้เลยนะครับผมนี่ถ้ามันขึ้นก็แสดงว่าเสียเลยนะครับผมกับขั้วต้องไม่ขึ้นนั่นเองมันจะขึ้นฝั่งเดียวนะครับผมนี่นะปุ๊บนี่เห็นไหมมันคือการวัดความต้านทานนะครับมิเตอร์มันจะจ่ายไฟออกมานะผมนี่นะมันจะจ่ายไฟออกมาละนะครับผมนี่นี่ไฟบวกนะครับผ่านไปทางไฟลบได้นั่นเองมันก็เลยขึ้นนะครับเหมือนมิเตอร์เข็มก็เหมือนกันนะครับผมมิเตอร์เข็มก็เหมือนกันเห็นไหมครับนี่ทีนี้เมื่อเราสลับเห็นไหมมันสายมันจะตรงกับมิเตอร์ดิจิตอลละนะครับขึ้นปึ๊บนี่ขึ้นนะครับผมพอสลับขั้วนะครับผมไม่ขึ้นนะนี่สลับข้างกันนะครับผมนี่ไม่ขึ้นก็โอเคตามนี้นะครับผมวิธีการเช็คไดโอดนั่นเองนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับผมไดโอดบิดนะครับไดโอดบิดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมนี่ครับผมทีนี้เรามาดูไดโอดบิดกันบ้างนะครับไดโอดบิดก็จะมีนะครับขนาดแตกต่างกันออกไปตามสเปคนั่นเองอันตัวเล็กนะครับเห็นไหมตัวนี้ตัวใหญ่นะครับใหญ่ขึ้นมาอันนี้นะครับเป็นโครงโลหะนะครับเป็น power diode นั่นเองนะครับนี่มันก็จะมีบอกเลยนะครับนี่อันนี้คือบวกนะครับผมมันจะบอกมาแค่นะครับมันจะบอกมาแค่ข้างเดียวนะผมนี่นะมันจะบอกขั้วนี้บวกเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าข้างนี้บวกทะแยงมุมมาเลยนะครับนี่นะตรงทะแยงมุมเนี่ยคือขั้วลบนะครับส่วนตรงนี้นะครับบอกว่า AC เห็นไหมครับ AC ก็คือไฟกระแสสลับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือไฟกระแสสลับไอ้ตรงทะแยงมุมของมันนะครับมันก็จะเป็นคู่กันนะเป็นไฟกระแสสลับนั่นเองนะครับเข้าตรงนี้พอออกมาตรงนี้ก็กลายเป็นกระแสตรงเลยนะครับผมนี่นะบวกกับลบนั่นเองนะครับผมตรงนี้นี่ไอ้ตัวนี้เป็นเหลี่ยมเท่ากันหมดเลยแต่มันจะมีอีกแบบนึงนะครับไดโอดตรงนี้นี่ท่านผู้ชมสังเกตนะครับเห็นไหมสังเกตตรงมุมตรงนี้นะมันจะลบเหลี่ยมมาให้นะครับมันจะไม่มีมุมนั่นเองนี่ถ้ามองดูนะครับนี่ตามสเปคตามไอ้เนมเพลทที่ติดมานะครับนี่นะมันจะบอกว่าบวกเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นรูปคลื่นก็คือไฟกระแสสลับก็เหมือนกันนับขั้วมันถ้าตรงนี้เป็นบวกทะแยงมุมก็คือจะลบเลยนะครับผมโอเคนะสมมุติว่าตรงนี้นะครับถ้าตัวหนังสือมันหายเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนเป็นขั้วบวกขั้วลบก็ถ้าเป็นรุ่นนี้ก็คือว่านี่ดูตรงมุมนั่นเองก็จะรู้เป็นที่รู้กันมาตรฐานกันเลยนะครับตรงนี้คือขั้วบวกนะครับผมแต่ถ้าอย่างตัวเนี้ยถ้าตัวหนังสือตรงนี้นะครับมันหายไปเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันตัวไหนคือขั้วบวกขั้วลบซึ่งถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเราจะไม่รู้นะครับผมแต่ว่าถ้าเรารู้นะครับสัญลักษณ์วงจรการต่อภายในมันเราก็จะใช้มิเตอร์นะครับสามารถวัดขาได้นั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูว่านี่นะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ของไดโอดบิดนะครับผมสังเกตนะครับมันก็คือสัญลักษณ์ไดโอดนั่นเองถ้าดูจากรูปนะครับมันคือนะครับถ้าดูจากรูปนะครับมันก็คือนำเอาไดโอด4ตัวนะครับมาต่อเรียงกันแบบนี้นะครับให้ตามสัญลักษณ์นี้นั่นเองนะครับเห็นไหม D1 นะครับหันหน้าไปทางโน้นนะครับผม D2 หันหน้ามาทางนี้นะครับ D3 D4 นั่นเองนะผมก็จะได้เป็นไฟนะครับกระแสตรงออกมานั่นเองนะครับสำหรับไดโอดบิดตรงนี้ก็มี4ตัวนั่นเองนะครับเนี่ยในนี้นะครับมันจะมี4ตัวนะครับผมถ้าเราดูแล้วนะครับผมวิธีการเช็คว่ามันดีมันเสียอย่างไรนะครับผมถ้าเราวัดไดโอดตัวนี้เป็นนะครับไดโอดธรรมดาเนี่ยถ้าเราวัดตัวนี้เป็นเราก็จะวัดไดโอดบิดได้นั่นเองหลักการเดียวกันเพียงแค่ตรงนี้มันอยู่ในนี้4ตัวเราก็วางตำแหน่งให้ตรงนี้เลยเห็นไหมครับนี่นะเอาขั้วบวกให้ตรงนี่อันนี้คือขั้วบวกนะครับสัญลักษณ์มันปึ๊บวางตำแหน่งนี้นะครับผมถ้าเป็นมิเตอร์เข็มเราก็นี่นะครับตั้งย่านโอห์มมานะครับนี่ผมก็วัดตามนี้เลยนะครับผมที่ผมบอกนะครับอย่าลืมสลับสายนั่นเองก็ตรงนี้นะดูนะครับถ้าเราวัดตรงนี้นะครับเห็นไหมวัดไดโอดเราก็วัดเหมือนไดโอดตัวเดียวนั่นแหละครับผมนี่นะถ้าวัดตรงนี้มันต้องขึ้นนะครับผมก็เราก็ตามนี้เลยนะดูนะสังเกตเข็มมิเตอร์ปึ๊บขึ้นเห็นไหมครับนี่ถ้าสลับขั้วต้องไม่ขึ้นละไดโอดนะครับเห็นไหมสลับขั้วต้องไม่ขึ้นก็สลับขั้วดูถ้าขึ้นแสดงว่าเสียนั่นเองแค่นี้เองนะผมนี่นะเห็นไหมก็วัดให้ครบทั้ง4ตัวถ้า4ตัวมันดีก็แสดงว่าไดโอดบิดตัวนี้ดีโอเคไหมครับนี่ก็วัดตามนี่เห็นไหมบวกอยู่ฝั่งนี้ลบอยู่ฝั่งนี้ก็ต้องขึ้นนะครับนี่ก็ด้านนี้เลยปึ๊บเห็นไหมมิเตอร์ขึ้นสลับขั้วนี่สลับขั้วตรงนี้ปุ๊บก็ลองดู
สลับขั้วนี่ไม่ขึ้นนะครับโอเคนะฝั่งนี้ไม่เสียนะผมโอเคก็นี่วัดตรงนี้อีกปุ๊บนี่ถ้าวัดแบบนี้ต้องขึ้นนี่ด้านนี้นะครับต้องขึ้นนี่เห็นไหมขึ้นนะครับขึ้นนี่ถ้าสลับขั้วต้องไม่ขึ้นนะครับผมสลับขั้วต้องไม่ขึ้นเห็นไหมไม่ขึ้นละก็อีกตัวนึงครับ D4 ตัวสุดท้ายครับนี่ก็วัดตามสัญลักษณ์นั่นเองนะครับผมโอเคนะนี่ก็ต้องขึ้นนะครับตรงนี้ปึ๊บขึ้นเห็นไหมขึ้นไม่อันนี้ไม่ขึ้นละสลับขั้วนะตรงนี้นะครับผมถ้ามันผิดตรงนี้ไปนี่แสดงว่ามันเสียนะครับผมถ้าวัดตามนี้ก็คือว่าดีนั่นเองนะครับผมอีกอย่างนึงให้วัดทะแยงมุมด้วยนะครับผมนี่นะถ้าวัดตรงเนี้ยนะครับผมถ้าวัดแบบเนี้ยขึ้นไหมนะครับถ้าวัดแบบนี้ลองดูนะครับต้องไม่ขึ้นนะครับผมนี่มันจะขึ้นตามตัวของมันเองนะไม่ขึ้นนะครับผมนี่ทะแยงมุมยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับถ้าวัดเนี่ยนี่นะครับไม่ขึ้นนะครับผมถ้าขึ้นแสดงว่ามีตัวไหนตัวหนึ่งที่ช็อตหรือว่าเสียเลยโอเคทีนี้นะครับถ้าเรามีไดโอดเนี่ยไดโอดธรรมดาเนี่ยเราสามารถต่อให้มันเป็นไดโอดบริดได้นะครับผมดูนะปุ๊บนี่นี่ท่านผู้ชมสังเกตตรงนี้นะครับเห็นไหมผมต่อเป็นไดโอดบิดนะครับไดโอดตัวเมื่อกี้นะ4ตัวนั่นเองผมต่อเป็นบิดไปแล้วนะครับผมนี่ถ้าวางตามสัญลักษณ์ก็นี่เลยสังเกตนะครับนี่นี่นะครับคาดอยู่ตรงนี้ก็คือขั้วลบนะครับนี่ขั้วลบเห็นไหมมาทางนี้อันนี้บวกอันนี้ลบบวกลบนะครับผมก็เห็นไหมต่อตามนี้นี่เหมือนกันเลยนะครับนี่เหมือนเราถอดไอ้เนี่ยเหมือนเราถอดไอ้ตัวบิดตัวเนี้ยนะครับนี่แยกออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะผมนี่นะสังเกตนะครับเหมือนกันเลยนะนี่อันนี้ขึ้นนะครับผมต้องขึ้นนี่ขึ้นนะครับกับขั้วต้องไม่ขึ้นนะผมกับขั้วต้องไม่ขึ้นปุ๊บนี่ฝั่งนี้ขึ้นนะครับนี่ตัวที่ D2 ล่าง D2 ขึ้นนะครับปุ๊บ D2 ขึ้นกับขั้วต้องไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะครับผมเห็นไหมวัด D3 นะครับ D3 นี่ตรงนี้ต้องขึ้นเห็นไหมกับขั้วต้องไม่ขึ้นปุ๊บD4 บ้างนะครับผม D4 นะครับผมปุ๊บขึ้นนะครับกับพวกต้องไม่ขึ้นนี่เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนี่ลักษณะแบบนี้เลยนะครับโอเคไหมครับก็ตามนี้เลยนั่นเองนะครับถ้าเราวัดไดโอดธรรมดาเนี่ยถ้าเราวัดได้บริดเนี่ยเราก็วัดได้อยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แค่จำนะครับโครงสร้างภายในว่ามันต่อแบบไหนนั่นเองเราก็จะวัดไดโอดบริดว่ามันดีหรือเสียนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมมาเลยครับเดี๋ยวผมจะทำการทดลองนะครับต่อใช้งานไดโอดนะครับว่ามีวิธีการต่ออย่างไรนะผมโอเคนะตรงนี้คือหม้อแปลงนะครับนี่นะอันนี้คือหม้อแปลงนะไฟเข้า220โวลต์นะครับผมไฟออกนะครับนี่เดี๋ยวดูแป๊บนึงนี่นะครับไฟเข้า220โวลต์ก็คือเสียบไฟบ้านเรานะครับแต่ไฟออกนับ12โวลต์นั่นเองนะครับผมนี่นะตรงนี้นะครับผมจะใช้เป็นหม้อแปลงตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะไปลองไฟแรงสูงเนี่ยอันตรายนะผมไฟบ้านเนี่ยมันอันตรายนะผมก็ลองกับหม้อแปลงที่แปลงไฟมันเป็น12โวลต์นะครับตรงนี้นะครับต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าหม้อแปลงทุกชนิดนะครับหม้อแปลงแบบนี้นะที่เป็นแบบนี้นะครับผมที่เสียบจากไฟบ้านมานะครับแล้วไม่ว่าจะจ่ายไฟออกมา12โวลต์6โวลต์อะไรก็ตามนะครับผมมันยังเป็นไฟกระแสสลับอยู่นะครับหม้อแปลงตัวนี้นะถึงแม้ว่าจะเป็น12โวลต์นะครับผมมันลดแรงดันมาเฉยๆนะครับแต่ว่ามันยังเป็นกระแสสลับอยู่นั่นเองเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กทดลองให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมโอเคนะนี่ปึ๊บเสียบปลั๊กทดลองเลยนะครับนี่เสียบหม้อแปลงละอ่ะตอนนี้หม้อแปลงทำงานนะครับผมนี่นะไฟจ่ายมาที่หม้อแปลงแล้วเดี๋ยวผมจะวัดนะครับว่ามีไฟขึ้นกี่โวลต์นะครับก็วิธีการวัดโวลต์ก็นี่นะครับปรับไปที่ DC โวลต์มิเตอร์นะครับผมปึ๊บนี่นะ เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าหม้อแปลงตัวนี้12โวลต์ก็ปรับไปที่ย่าน60นะครับปรับไปที่ย่านที่สูงกว่ามันนะครับผมโอเคนะนี่ปรับย่านนี้ปึ๊บโอเคเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูนะก็มิเตอร์มันเป็นเงานิดนึงโอเคนี่ผมจะลองวัดขั้วไหนก็ได้เพราะมันเป็นกระแสสลับนั่นเองนะครับผมดูนะปึ๊บเป็นกระแสสลับโอเคปึ๊บนี่เห็นไหมครับไฟหม้อแปลงจ่ายมา12โวลต์นะครับสังเกตตรงนี้เป็น AC โวลต์มิเตอร์ AC นะครับนี่นะนี่สลับก็ไม่มีผลนะครับเพราะมันเป็นกระแสสลับอยู่นั่นเองนะครับนี่อาจจะลองวัดเฮิร์ตดูนะครับนี่นะวัดความถี่ดูนะครับเห็นไหมอันนี้คือความถี่สังเกตนะครับ50เฮิร์ต
พราะไฟบ้านของเรานะครับผมมันเป็นกระแสสลับ220โวลต์ความถี่ที่50เฮิรตซ์นั่นเองแต่ตรงนี้นะครับโดนลดแรงดันมาแล้วนะครับผมนี่ลดแรงดันเหลือ12โวลต์แต่ว่ายังมีความถี่อยู่เห็นไหมครับ50เฮิรตซ์เพราะฉะนั้นไฟที่ออกจากหม้อแปลงตรงนี้เป็นกระแสสลับนั่นเองนะครับผมยังไม่สามารถนำไปต่อใช้งานเป็นไฟกระแสตรงได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของไดโอดแล้วที่จะแปลงไฟให้เป็นกระแสตรงนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วจะต่อยังไงโอเคนะครับอันนี้คือไดโอดนะครับผมนี่นะฝั่งนี้คือขั้วลบนะครับผมผมจะต่อแบบนี้นะวิธีการต่อนะครับผมเอาไฟบวกผ่านอย่างเดียวนะผมนี่นะปุ๊บนี่ผมขันน็อตตรงนี้เลยนะครับผมดูนะแล้วลองวัดดูว่าเป็นยังไงนี่โอเคมันมีหน้าที่แปลงจากไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นกระแสตรงดูนะครับผมนี่เมื่อวัดตรงปลายไดโอดเนี่ยมันจะกลายเป็นกระแสตรงหรือไม่มาชมดูนะครับผมเดี๋ยวนะผมลองปรับไปวอลต์มิเตอร์ DC ที่ตรงนี้นะครับผมดูนะปึ๊บเห็นไหมอันนี้คือ AC เห็นไหมครับวัดถ้าปรับย้ายมิเตอร์ไป DC มันจะไม่ขึ้นแต่ถ้าวัดตรงไดโอดดูนะครับตรงนี้คืออันนี้คือขั้วบวกแล้วนะครับมันเรียงกระแสยอมให้ไฟบวกผ่านดูนะปึ๊บนี่มันจะขึ้นที่ 4.8 โวลต์นะครับผมสลับขั้วดูนะมันจะขึ้นเห็นไหมสังเกตเครื่องหมายติดลบนะครับผมนี่นะสังเกตที่เครื่องหมายติดลบนะครับอันนี้คือสลับขั้วพอถูกขั้วนะครับนี่เอาขั้วบวกไปทางโน้นเห็นไหมครับมันจะขึ้นที่ 4.8 โวลต์นั่นเองนะครับผมหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ามาตรงนี้12โวลต์ไฟกระแสสลับแล้วเวลาผ่านไดโอดทำไมเหลือแค่ 4.8 โวลต์นะครับผมตรงนี้มันเป็นปกติของไดโอดเลยนะครับผมเพราะว่าการต่อไดโอดที่ว่าเนี่ยเขาเรียกว่าวงจรฮาร์ฟเวฟนะครับการต่อไดโอดตัวเดียวเนี่ยแรงดันมันจะลดเหลือประมาณครึ่งนึงนะครับผมคิดง่ายๆคือประมาณครึ่งนึงแต่มันจะมีสูตรคำนวณนั่นเองนะครับโอเคนะตรงนี้เป็นกระแสตรงแล้วนั่นเองนะครับผมก็แรงดันมันจะหายไปครึ่งนึงแต่ถ้าเราต่อแบบวงจรบิดนะครับผมนี่นะอันนี้เป็นกระแสตรงแล้วผ่านมานี่เป็นกระแสตรงตรงเนี้ยสามารถนำไปชาร์จแบตได้เลยนะครับเนี่ยนะต่อตรงนี้แล้วก็เข้าบวกนะอันนี้เข้าขั้วลบของแบตเตอรี่ก็ได้เลยนะเนี่ยเป็นที่ชาร์จแบตแล้วนะครับผมง่ายๆเลยอ่ะโอเคก็ดูนะครับอีกอันนึงเดี๋ยวผมจะลองต่อเข้ากับตัวบิดนะครับเนี่ยนะไดโอดบิดบ้างก็โอเคนะครับผมก็ตรงนี้เป็นไฟสลับเห็นไหมเนี่ยไฟกระแสสลับนะครับผมคีบตรงนี้เลยไอ้ปากคีบเนี่ยเป็นดำแดงอยู่แล้วนะครับผมผมไม่ได้มีขั้วนะครับผมโอเคนะตรงนี้คือขั้วบวกนี่คือขั้วลบนี่ก็คีบขั้วไหนก็ได้เข้าไปเลยนะครับผมบิดปึ๊บนี่ก็คีบตรงนี้เข้าเลยปึ๊บอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองมาวัดไฟดูนะครับว่ามันออกกี่โวลต์นะครับผมนี่ฝั่งนี้คือขั้วบวกดูนะครับDC โวลต์นะครับดูนะปึ๊บเห็นไหมครับไฟจะออกที่ประมาณ 11.5 โวลต์เนี่ยครับมันแปลงเป็นกระแสตรงแล้วถ้าสลับขั้วมันจะขึ้นขั้วลบนะครับผมนี่นะปึ๊บเห็นไหมสังเกตเครื่องหมายติดลบเนี่ยนะเนี่ยฮะโอเคเห็นไหมครับนี่แปลงไฟออกมาแล้วได้ประมาณ 11.5 โวลต์นั่นเองนะผมนี่นะนี่เป็นไฟกระแสตรงแล้วนะครับนี่ขณะที่ตรงนี้เป็นไฟกระแสสลับอยู่นะครับนี่นะอันนี้ไฟกระแสสลับถ้าวัดไม่ขึ้นนะครับผมนี่นะปึ๊บสลับขั้วนี่ไฟออกเป็น DC แล้วทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าไฟที่มันออกเนี่ยเอาไปใช้งานได้โอเคเดี๋ยวผมจะต่อพัดลมครับผมนี่นะครับผมมีพัดลมตัวนี้นะครับเป็นพัดลม12โวลต์นะครับผมดูนะครับว่ามันเป็นกระแสตรงจริงหรือเปล่านะครับผมโอเคนะปึ๊บนี่ตรงนี้มาร์คไว้นะครับดำบวกแดงบวกดำลบนะครับผมนี่นะก็ตรงนี้คือขั้วลบดูนะครับนี่ผมพัดลม12โวลต์นะครับกระแสตรงดูนะปึ๊บนี่เห็นไหมหมุนเลยนะครับไหมหมุนเลยถ้าสลับขั้วมันจะหมุนกลับด้านนะครับถ้าเป็นพัดลมกระแสตรงนี่เห็นไหมสลับขั้วก็หมุนกลับด้านเลยนะครับถ้าสำหรับกระแสตรงมอเตอร์นี่หมุนเลยนะครับแต่ถ้านี่พิสูจน์ได้เลยนะครับพัดลมมันจะไม่หมุนนะถ้าเป็นพัดลมกระแสตรงแล้วไปต่อกระแสสลับเห็นไหมมันจะไม่หมุนนี่ไม่หมุนนะครับเห็นไหมไม่หมุนนะพยายามจะหมุนแต่ไม่หมุนนั่นเองนะผมนี่นะสลับขั้วก็ไม่หมุนเห็นไหมต่อนานไม่ได้นะครับอาจจะไหม้ได้นี่เห็นไหมมันไม่หมุนนะครับต้องต่อตรงนี้เป็นกระแสตรงจริงๆนะครับนี่ปึ๊บบางคนอาจจะยังงงว่าพัดลมตัวนี้อาจจะ
ช้ได้2แบบหรือเปล่านี่ต่อให้เห็นเลยนะครับอันนี้นะกระแสตรงอันนี้ขั้วสายดำเป็นลบนะครับดูนะต่อพัดลมนี่นะครับอันนี้คือเป็นพัดลมกระแสตรงนะครับผมต่อมาแบตแล้วนี่ดูนะปึ๊บนี่แรงเหมือนกันเลยนะครับผมแม้แรงเหมือนกันเลยนี่ถ้าต่อกระแสสลับไม่หมุนนั่นเองนี่ไม่หมุนนะครับก็เป็นกระแสตรงทีนี้อ่ะเดี๋ยวผมลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูอีกทีนึงว่าทำไมมันถึงระหว่างบิดกับไดโอดตัวเดียวเนี่ยมันต่างกันแรงดันมันน้อยลงนะครับผมปึ๊บนี่ดูนะเป็นกระแสตรงเหมือนกันนะครับผมก็ฝั่งนี้คือขั้วบวกนะครับเพราะว่าผ่านไดโอดมาแล้วนะครับเป็นขั้วบวกอันนี้ขั้วลบไปเลยดูนะนะครับกระแสตรงปึ๊บนี่ก็หมุนอยู่เห็นไหมครับเห็นไหมตรงนี้มันเป็นกระแสตรงนั่นเองหมุนแล้วนะครับผมแต่ถ้าอยู่ตรงนี้ไม่หมุนนะครับนี่เห็นไหมไม่หมุนนะครับมีประกายไฟด้วยแต่ถ้าผ่านไดโอดมาแล้วหมุนละเห็นไหมครับก็โอเคนะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับให้รู้เลยนะครับว่าไดโอดเนี่ยมันแปลงจากกระแสสลับให้เป็นกระแสตรงนั่นเองนะครับผมนี่ส่วนแรงดันไฟฟ้าที่มันลดลงมันไม่เท่ากันหรอกนะครับผมแรงดันไฟฟ้านะครับผมของเดี๋ยวคณะถอดตรงนี้ออกนะแรงดันไฟฟ้านะครับแรงดันไฟฟ้าของไดโอดบิดกับแรงดันไฟฟ้ากับไดโอดบิดกับไดโอดตัวเดียวเนี่ยกระแสที่ผ่านจากไดโอดบิดเนี่ยมันจะเยอะกว่าไดโอดตัวเดียวนะครับถ้าเขาเรียกนะครับผมถ้าต่อแบบไดโอดตัวเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าวงจรฮาล์ฟเวฟนะครับแต่ถ้าเป็นไดโอดบิดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวงจรฟูลเวฟนะครับผมเพราะว่าการเรียงกระแสของไดโอดเนี่ยนะครับไดโอดไฟบ้านเราเนี่ยมันมีความถี่นั่นเองมันไม่มีขั้วนะครับแต่ความจริงมันก็มีนั่นแหละครับผมเพราะว่ามันสลับกันนะครับผมไฟกระแสสลับเนี่ยไฟบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่า50เฮิรตซ์ความหมายมันก็คือว่าใน1วินาทีนะครับใน1วินาทีเนี่ยมันจะสลับบวกลบบวกลบเนี่ย50ครั้ง50ลูกนะครับสำหรับไฟกระแสสลับเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าไฟกระแสสลับนะครับผมโอเคนะไม่งงนะผมก็ส่วนไฟกระแสตรงเนี่ยขั้วมันตายตัวนะครับผมมันไม่สามารถสลับกันได้ขั้วบวกก็คือขั้วบวกลบก็คือลบแต่สำหรับไฟกระแสสลับนะครับผมถ้าใช้สโคปวัดเราจะรู้นั่นเองนะครับว่ามันเป็นรูปคลื่นนะครับไฟกระแสสลับนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเราไม่สามารถเช็คนะครับว่ามันเป็นลูกคลื่นยังไงนั่นเองนะครับผมก็วัดที่ความถี่นั่นแหละครับผมความถี่50เฮิรตซ์โอเคนะครับผมก็โอเคตรงนี้ผมลืมทดลองนะครับว่าที่ผมต่อเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวลองต่อให้ดูนะครับนี่นะเทสการใช้งานให้ดูเลยนะครับว่านี่ก็คือบิดเหมือนกันนี่ก็คือบิดเหมือนกันนะครับไฟเข้าตรงนี้ดูนะครับนี่ก็เดี๋ยวเปิดปึ๊บดูนะครับอันนี้คือขั้วบวกใช่ไหมครับนี่ขั้วบวกก็ต่อเลยนะครับผมเป็นไฟกระแสตรงมาไหมถ้าเป็นกระแสตรงมันจะต้องหมุนปึ๊บนี่หมุนเหมือนกันเลยนะครับผมนี่นะเป็นไงก็วิธีการต่อก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมครับผมสำหรับการเทสและการวัดตัวไดโอดนะครับผมซึ่งจะเป็นไดโอดบิดแล้วก็ไดโอดธรรมดานะครับผมซึ่งก็เปรียบเทียบได้เห็นการใช้งานแล้วก็ความแตกต่างนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลนะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับผมใครมีข้อเสนอแนะนะครับก็สามารถส่งเข้ามาได้เลยวันนี้นะครับต้องขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิงห์โมดิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ